following ideas in the text ไอไอเดียต่อไปเนี้ยมันอยู่ตรงไหนใน text ไม่รู้ใครจะจำได้หรือเปล่าครูจะไม่เอาตัวเรื่องขึ้นมาแล้วนะแต่ให้ดูประโยคมากกว่าที่สำคัญ Genetics will probably be a key provider of healthcare solutions พารากราฟไหนคะมันขึ้นต้นคำว่าพารากราฟพารากราฟไหนคะที่พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพนี่คือสรุปประโยคนะ Genetics อันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมพารากราฟที่เท่าไหร่ที่พูดถึงเรื่องของพูดถึงเรื่องของสุขภาพพารากราฟที่เท่าไหร่คะ2ไม่ใช่ใครบอกว่า2ใน2นี่มันอยู่ในหัวข้ออะไรอ่ะ2อยู่ในหัวข้อของเทคโนโลยีหรอกค่ะพารากราฟที่3ใช่ไหมใช่ให้ดูหน้าตานิดนึงก็ได้อ่ะเดี๋ยวสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่พารากราฟที่2เห็นไหมว่าพารากราฟที่2เกี่ยวกับอะไรยังอยู่ในเรื่องของอะไรเทคโนโลยีใช่ป่ะคะนี่ไง new technologies อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นพารากราฟที่1อันนี้เป็นพารากราฟที่2พอเป็นพารากราฟที่3เห็นไหมคะพูดถึงเรื่องของยาพูดถึงเรื่องของสุขภาพพูดถึงเรื่องของ DNA เรื่องของเอสเห็นไหมคะคือพารากราฟที่เท่าไหร่ที่3นี่ให้ดูแล้วนะนั่นยังไม่เห็นขอที่ตัวหนังสือขอตัวหนังสือค่ะครูก็ไม่ได้มองจอเลยอธิบายไปเรื่อยเลยขอตัวหนังสือค่ะนักเรียนอยากดูว่าทำไมมันเป็นพารากราฟที่3ดูใหม่เห็นไหมคะหัวข้อที่1 New Technologies ประกอบด้วย2พารากราฟเห็นไหมคะพารากราฟที่1พารากราฟที่2พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและพารากราฟที่3พูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าของยาการรักษาโรคนั่นเองพูดถึงเรื่อง DNA พูดถึงเรื่องเอสพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะบทนี้บทที่3เห็นไหมคะเพราะนั้นคำตอบก็คือพารากราฟที่3เห็นยังเพราะนั้นครูไม่ได้โกหกนักเรียนอาจจะงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวที่นักเรียนตอบครูว่า2เนี่ยไปดูจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพารากราฟนะคะอันนี้หมายถึงหัวข้อใช่ไหมเพราะหัวข้อที่1มีกี่พารากราฟนี่ไงหัวข้อที่1เนี่ยมี2พารากราฟใช่ไหมคะอันนี้หัวข้อที่2มี1พารากราฟนี่ขึ้นเป็นหัวข้อที่3แล้วเข้าใจนะขอสไลด์ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ Developing countries depend economically on developed countries เขาพูดถึงอะไรเนี่ยการอะไรพูดถึงเรื่องอะไรคะเศรษฐกิจดีมากถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจต้องเป็นพารากราฟที่4หรือเปล่าใช่จริงๆนะเพราะว่าหัวข้อเศรษฐกิจหัวข้อที่3อยู่ในพารากราฟที่4ใช่ไหมแล้วก็จริงๆมีพารากราฟที่5อีกพารากราฟหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่ามีอยู่นิดเดียวพูดถึงเรื่องของความร่วมมือกันของประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนานะต่อไปพารากราฟที่ยังไม่ได้โจทย์Technology enables us to understand the nature of the world. ลองดูความหมายก่อนสิ. Technology enables us to understand. Enables เป็น verb ของ technology นะคะ technology เป็นคำนาม enable เติม s ด้วย Technology enables us to understand the nature of the world.enable ทำให้สามารถหรือทำให้เป็นผลสำเร็จนะคะคำนี้แปลว่าอะไรคะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของโลกเทคโนโลยีเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของโลกรู้ได้ไงเนี่ยเห็นของครูป่ะพารากราฟที่1ค่ะถูกต้องพอเขาพูดถึงเรื่องอะไรคะพารากราฟที่1พูดถึงเรื่องอะไรเทคโนโลยีถูกต้องอ๋อนั่นเองจับความตรงเทคโนโลยีแต่ครูไปจับความตรงที่บอกว่า
คนในโลกนี้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากเลยนะแต่ก็สามารถที่จะติดต่อกันได้นะด้วยระบบการสื่อสารแบบ two way ไม่รู้ใครจำข้อความนี้ได้เปล่าเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะอยู่ในพารากราฟที่1นะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีต่อไปข้อที่4 develop number 4 developing countries need to plan differently ที่พูดถึงเรื่องของ planning ใครจำได้บ้างพารากราฟนี้มีอยู่นิดเดียวพารากราฟที่มาดูโจทย์ก่อนประเทศที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาถูกต้องมี ing นะคะอันนี้เป็นคำนามนะเป็นคำนามอันนี้เป็น gerund noun เขาเรียกว่า gerund noun gerund noun ก็คือเอา verb มาเติมด้วย ing แล้วพอขึ้นต้นเป็นหน้าประโยคปุ๊บก็ทำไมมันจะกลายเป็นคำนามนะเช่นอย่างเช่นคำว่า swim แปลว่าอะไรคะว่ายน้ำ swimming การว่ายน้ำ swimming is my favorite sportการว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ฉันชอบอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ swimming ก็กลายเป็น gerund noun developing countries นะเป็นคำนามนะ need to plan differently ประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยต้องมีการวางแผนต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วถูกต้องไหมถูกต้องเนี่ยตามเนี้ยแต่ว่าประโยคพารากราฟไหนคะพารากราฟที่5ถูกต้องในพารากราฟนี้เขาจะบอกว่า these countriesneeds in their planning their planning ก็คือต้องอะไรนะเขาเรียกอะไรนะต้องวางแผนเฉพาะประเทศของตัวเองเท่านั้นนะคะ their number 5 some nations can afford advanced technology and some nations cannot มุนนักเรียนแม่นมากเลยทำไมถึงจำได้นักเรียนบอกว่าพารากราฟที่2ถูกต้องค่ะNations can afford advanced technology and some nations cannot ประโยคนี้เขาสรุปว่าไงคะประเทศบางประเทศสามารถ afford สามารถอะไรสามารถใช้จ่ายเงิน afford ในเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่บางประเทศไม่สามารถจำได้ไหมพูดถึงประเทศที่ developing country กับ developed country ประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะทำไมซื้อหามาใช้ได้ประเทศที่กำลังพัฒนาใช้ได้ไหมไม่ได้นะเสร็จไหมคะเสร็จนะ number 6 nations must cooperate in order to solve the problems of the planet ตัวเนี้ยบางทีครูอ่านไปแล้วก็ลืมไปหลงไปคิดว่าเป็นดาวเคราะห์ทุกทีเลยความหมายของคำว่า planet แปลว่าดาวเคราะห์ด้วยนะปกติแล้วเนี่ยแต่ขณะนี้เรากำลังพูดถึงโลกใบนี้ใบเดียวนะโลกที่มีมนุษย์อยู่ก็คือ planet หรือ world นั่นเอง nations ประเทศต่างๆต้องทำไมการ cooperate ร่วมมือกัน in order to เพื่อที่จะ solve the problems เพื่อที่จะแก้ปัญหาของโลกใบนี้ใครจำได้บ้างโลกคือประเทศขอโทษประเทศต่างๆเนี่ยต้องร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาของโลกใบนี้ต้องร่วมมือกันฮะมีเจ็ดด้วยนะครับที่อ่ะเลือกสิอ่ะให้ไป5พารากราฟเอาเลือกหน่อยสิเอาดูสิเอาเลือกเอา1กับ2น่าจะใช่ไหมไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวก่อนถ้างั้นครูลองถามที่ตัวประโยคนิดนึงขอที่สไลด์ค่ะไอ้ problems ตัวเนี้ยเขาถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะคะมันคือปัญหาเรื่องอะไรคะที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของโลกใบนี้เศรษฐกิจค่ะปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ
นะไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องว่าเอ๊ะเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีเพราะคนล้นโลกแล้วเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะนั้นพารากราฟที่เท่าไหร่คะที่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ4-5พารากราฟที่4ถูกต้อง4จะเป็นหลักหน่อยนะคะชาติต่างๆต้องร่วมมือกันที่จะแก้ปัญหาของโลกใบนี้บอกแล้วปัญหานี่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจชาติต่างๆที่ต้องร่วมมือกันก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องช่วยประเทศที่อะไรกำลังพัฒนากับให้อะไรล่ะให้เขาเรียกเงินกู้หรือให้ฟรีให้เปล่าก็ได้นะยิ่งดีใหญ่เลยไม่ต้องไปทำไอ้นี่เสร็จนะ7 population growthrepresents a challenge to the quality of life แปลได้ไหมเดี๋ยวนี้นักเรียนแปลกันเก่งละความอะไรคะเนี่ยความอะไรฮะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นถูกต้องคำว่า grow ปกติ grow ตัวนี้นะคะ grow ไม่มี th นะแปลว่าการปลูกต้นไม้ปลูกข้าวปลูกอะไรเงี้ยจำนวนประชากรที่มันปลูกที่เพิ่มขึ้นนะการปลูกมันต้องโตขึ้นใช่ไหมจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นอะไรคะ challenge ความท้าทายท้าทายในการที่จะมีชีวิตที่เป็นไง quality ที่มันมีคุณภาพที่มันดีอะความเจริญความการเพิ่มอ่ะพารากราฟที่เท่าไหร่คะอุ๊ยได้เห็นได้ยินคำตอบอีกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวครูหาบทความของครูก่อนพารากราฟที่เท่าไหร่คะทีแรกก็ได้ยินคำตอบที่ถูกนะทีนี้ไปเรื่อยเปื่อยเลยคำตอบคือพารากราฟที่6ค่ะที่6นะคะอ้าวเห็นไหมคะเขาพูดถึงอะไร population growth เห็นไหมนี่ความเหมือนกับการเพิ่มของประชากรนั่นเองการเพิ่มของประชากรแล้วมีคำว่า quality of life เห็นหรือเปล่าเห็นนะคะของคือจะต้องคือคนเพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตมักจะเป็นยังไงด้อยลงแต่มันเป็นความท้าทายนะที่ว่าคนยิ่งมากคุณภาพชีวิตจะยิ่งดีขึ้นนะคะนั่นคือพารากราฟที่เท่าไหร่คะนี่เลข6อยู่นี่นะคะพารากราฟที่6นะดูที่สไลด์ค่ะข้อ7ก็คือพารากราฟที่6ถูกต้องค่ะเสร็จยัง8ลองดูสิ The achievement of sustainable economic development will not be cheapพูดถึงอะไรคะถ้ามี cheap มี expensive มี cheap มี expensive ฮะมี4มี3เหรอ4 3 4เป็นเรื่องอะไรพาร์ทที่4 economic 3เรื่องของยาพารากราฟที่เท่าไหร่คะ7แน่ใจอะดูสิเนี่ยมี7 8 9เนี่ยครูให้ดูอยู่เห็นหรือยังพารากราฟที่เท่าไหร่คะอันไหนที่พูดถึงว่ามันต้องใช้เงินเยอะๆอ่ะอันไหนคะประกาศที่อะไรเห็นนะคะนักเรียนคิดดูเร็วๆ
ันไหนคะเห็นตัวเลขหรือยังกราฟที่8ตรงนี้เขาบอกว่าขอที่สไลด์ค่ะ The achievement of sustainable economic development will not be cheap เอาเป็นว่าตัวอื่นสมมุตินักเรียนไม่เข้าใจเนี่ยแต่เขาบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจการพัฒนาเนี่ยนะการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ถูกเลย will not be cheap จะไม่ถูกในพารากราฟที่8พูดถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะตั้ง400ล้านจะเป็นล้านล้านหรือพันล้านตามที่ครูบอกว่าแล้วแต่จะตีความเป็นภาษาเป็นอะไรนะเป็นแบบอเมริกาหรือแบบอังกฤษก็แล้วแต่ว่าเงินมันเป็นไงคะโอ้ยมากมายนะคะมากมายเพราะนั้นถูกไหมไม่ถูกเลยต่อไป number 9 the planet's most serious problems will be solved only if many changes are made เมื่อกี้ครูบอกว่าปัญหาที่ serious มากๆของโลกใบนี้คือปัญหาเรื่องอะไรคะเรื่องเศรษฐกิจและพารากราฟไหนคะที่เขาพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจถ้าได้รับการแก้ไขแล้วคือโลกนี้จะดีขึ้นฮะนะจะถ้าได้รับจะอะไรอะถ้ามีการแก้นะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปัญหาที่serious ที่ค่อนข้างจะร้ายแรงสำหรับโลกใบนี้ก็จะได้รับการแก้ไขประการที่อะไรคะคุณได้ยินคำตอบแล้วประการที่9ค่ะประการที่9มาดูสิทำไมเป็นประการที่9เห็นดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมคะ many changes will be needed toalleviate poverty เห็นไหมคะเอาแค่นี้พอการเปลี่ยนแปลงจะถูกต้องการในการที่จะทำไมคะแก้ปัญหาความอะไรยากจนคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ความยากจนก็คือปัญหาอะไรความยากจนคือปัญหาอะไรคะเศรษฐกิจนะปัญหาเศรษฐกิจโอเคนะขอที่สไลด์ค่ะพารากราฟที่เท่าไหร่พารากราฟที่9นะคะพารากราฟที่9ต่อไปสุดท้ายสำหรับการถามเรื่องพารากราฟที่เท่าไหร่ Number 10 The causes of economic and environmental คำยาวอ่านค่อนข้างยากนะ environmental problems are international ความหมายว่าไงคะสาเหตุของอะไรเศรษฐกิจและปัญหาทางเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหา international ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นปัญหาสากลพารากราฟไหนคะที่พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจพารากราฟไหนที่พูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐกิจพารากราฟที่ลืมไปแล้วฮะพารากราฟที่4พารากราฟใหญ่นั่นแหละพารากราฟที่5นิดเดียวพารากราฟที่5เป็นการพูดถึงเรื่องของแผนการวางแผนที่จะช่วยเหลือประเทศเหล่านี้เท่านั้นเองเสร็จไหมคะเสร็จแล้วนะทีนี้เสร็จแล้วมาดูที่แบบฝึกหัดคราวนี้แหละเป็นเรื่องของการเขียนแต่เขียนเนี่ยครูบอกแล้วว่านักเรียนเพิ่งจะอยู่ม.4เนี่ยยังไม่ได้ให้เขียนประโยคหรือเขียนเรื่องอะไรที่มันค่อนข้างยาก